รู้หัวจิ้มไปป้าตกใจเลยแปดใบดูแปดใบเลขกำลังยิ่งให้เห็นนะครับเลขกำลังยิ่งให้ดูนะฝุ่นหรือเปล่าเนี่ยหัวลุงเป็นแดงแดงพี่เสือกับบิ๊กนะเดี๋ยวไปดูพี่เสือกับบิ๊กนะครับได้ไหมหมดแล้วเราไปดูลุงเสือกับบิ๊กนะครับอยู่ที่ถมที่ใหม่ของลุงนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์ทั้งวันนะครับกับลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานนะครับได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะมีมีตติ้งกันนะครับเย็นนี้ลุงพันเป็นยังไงบ้างลุงพันน่ะอ๋อฟี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 แล้วฟีแล้วชิบหายแล้วลุงพันงานเขาโอ้ขอบคุณครับกำลังใครนี่เรามาอัปเดตตรงถมที่ลุงนะครับนี่นะครับเอาหญ้าขึ้นเป็นแถบเลยนะครับเนี่ยที่ปลูกไว้นะครับให้ดูมุมกว้างนะครับดินก็เริ่มยุบนะเพราะว่ามันแน่นนะครับเนี่ยฝนมาแล้วก็แน่นลุงเสือกำลังเก็บข้าวเนาะแห้งแล้วบ่ลุงตากยกมือเนี่ยสามมือนี่ล่ะสามวันนะครับว่าบิ๊กกำลังหาผักแคร์อยู่ฮะผมรู้ไปใส่ว่าหายโอ้นี่นะครับต้นแคร์ห้าติดแล้วเนี่ยขึ้นแล้วด้วยเนี่ยนี่นะครับต้นแคร์นะครับสองต้นก็เป็นอัปเดตที่นะครับที่ถมอัปเดตที่ที่ถมวันประมาณสัก 3-4 เดือนที่แล้วนะครับ 4-5 เดือนเกือบปีแล้ว5เดือนประมาณ5เดือนเนาะนี่นะครับอัปเดตพื้นที่นะครับสวยงามนะครับที่นี้ติดถนนนะครับติดถนนของหมู่บ้านตรงฝั่งตรงข้ามจะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะครับวัยรุ่นนี่นะครับดูมุมกว้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเลนวายนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมต้นมะม่วงก็ยังอยู่นะครับมะม่วงป่าลูกเสือครับหนุ่มบิ๊กกำลังตากข้าวเราไปดูต้นพริกนะครับพริกโอ้ต้นมะละกอก็ขึ้นเยอะแล้วกอแขนะครับนี่เป็นพริกล่าสุดเนาะสวยงามมากนะครับพื้นที่ตรงนี้ทำเลทองเลยก็ว่าได้นะครับ
สวยจริงๆหญ้าก็ขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นหญ้าแฝกนะครับเป็นแฝกปลูกเพื่อไม่ให้ดินสไลด์นะครับยึดหน้าดินไว้คุมหน้าดินก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับนี่ลุงมาแล้วเนาะหลังจากกินข้าวเสร็จก็มาเทนลุงพันต่อไล่ลุงพันลงนะครับตอนนี้บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ใส่สอบบ่อลุงเสือป่ะเนี่ยเดี๋ยวจะใส่กระสอบนะครับอันทางพี่บ่อนั้นแห่งกันป่ะอ๋อพร้อมกันประมาณ20สอบนะครับเนี่ยล่าสุดเนาะลุงพลลุยต่อนะครับนี่เรามาบุกที่นาลุงพลนะครับสวยจริงครับทำเลเนี่ยสุดยอดเลยลุงมาลุงวิ่งมาครับโอเคนะครับอัปเดตล่าสุดประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม